ไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของเด็กๆเช่นเดียวกันถ้าปล่อยบุตรหลานอยู่ในรถแล้วก็หลับปุ๋ยหลับพลอยไปเลยนะครับเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่น5นาทีผ่านไปไม่เท่าไหร่10นาทีผ่านไปเริ่มเอะใจ20นาทีทนไม่ไหวแล้วครับต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยครับเนี่ยครับทั้งเคาะทั้งเขย่ารถแบบนี้นะครับหนูน้อยวัย7ขวบครับคุณผู้ชมหลับอยู่บนที่นั่งฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าครับอันนี้รถ SUV สีดำคันนี้เขย่าเคาะเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นเวลาล่วงเลยไปกว่า20นาทีครับ20นาทีผู้ปกครองเริ่มเอะใจเพราะว่าปกติลูกสาวเนี่ยก็ไม่ได้นอนขี้เกียจขี้เซาแบบนี้นะครับตัดสินใจแจ้งกู้ภัยแต่ระหว่างโทรแจ้งกู้ภัยนะครับพ่อเรียกแล้วเรียกอีกเรียกแล้วเรียกอีกเขย่านึกว่าไกวเปนอนมันแม่เคลิ้มๆรถเนี่ยสตาร์ทไว้นะครับแต่ลูกสาวก็ล็อกรถไว้ด้านในเรียบร้อยแล้วก็หลับผอยไปแบบนี้ครับสักพักเด็กตื่นครับกว่าก่อนกู้ภัยจะมาอย่างนี้เด็กตื่นแล้วแล้วก็มาปลดล็อกประตูด้วยการสลึมสลือก่อนที่จะงีบหลับต่ออีกตั้งหากครับไม่รู้ไปง่วงมาจากไหนอย่างไรนะครับเนี่ยฮะขอนอนต่อเลยนะครับประตูเปิดแล้วไม่สนใจเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าตลาดบ้านศรีรัชชาครับที่ตำบลอ่อนหัวร่องอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพ่อเนี่ยตอนแรกก็ไปซื้อของเนี่ยครับเห็นว่าลูกง่วงนอนให้ลูกลงไปคนเดียวให้ลูกนอนในรถแล้วจากนั้นลูกก็ล็อกรถไว้พ่อกลับมาอีกทีปลุกไม่ตื่นครับเนี่ยครับโชคดีที่ติดเครื่องไว้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับติดเครื่องไว้ให้เด็กอยู่ในรถเพียงลำพังแบบนี้อันนี้นี่อันตรายจริงๆครับอันนี้ยังดีที่เด็กหลับครับแล้วก็อาจจะง่วงหลับลึกไปหน่อยและเด็กโตแล้วด้วยอายุ7ขวบถ้าเด็กประมาณสัก2ขวบ3ขวบแล้วให้อยู่ในรถเพียงลำพังแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งอย่างนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าจะออกนอกบ้านถ้าจะต้องลงไปทำธุระปลุกเธอครับถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่คุ้มกันจริงปลอดภัยที่สุดนะครับค่ะ